เอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปสนับสนุนโดยสูตรใหม่ล่าสุดแป้งคุชชั่นบาบาร่าสวยพรีเมียมเสกได้เสือมาพอดีแม่กำลังเช็ครายการเตรียมงานแต่งงานของเสืออยู่จะดูซิว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างตกลงมันก็จะเหลือชุดแต่งงานของเสือกับข้าวนะพาข้าวไปวัดตัวตัดชุดแต่งงานแล้วยังอ่ะลูกคุณแม่และพี่หมูจะบ้านทำไมครับก็เพราะแม่ไม่อยากให้มันอยู่ที่นี่แต่เสือต้องการพี่หมูเสือเสือจะไปตามพี่หมูกลับมาเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้าพูดกับแม่อย่างนี้เหรอฮะนี่แม่นะถ้าแม่บอกว่าไม่ต้องการให้มันอยู่ที่นี่ก็คือไม่ต้องการให้มันอยู่ที่นี่ถ้าคุณแม่ไม่พี่หมูอยู่ที่บ้านนี้เสือก็จะไปอยู่พี่หมูด้วยคนที่เลี้ยงเสือมาจนโตคือแม่ไม่ใช่มันเพราะฉะนั้นอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าแม่อีกเด็ดขาดกลับไปที่ห้องแล้วพรุ่งนี้พาข้าวไปวัดตัวตัดชุดแต่งงานได้ยินที่แม่พูดไหมเสือฮัลโหลมีอะไรอะข้าวเมื่อกี้แม่เสือโทรมาบอกว่าให้เสือมารับข้าวไปวัดตัวตัดชุดแต่งงานพวกนี้เสือมารับข้าวที่โรงงานนะข้าวไม่อยากเอารถไปอะอยากไปกับเสือเสือว่าข้าวขับรถไปเจอที่ร้านเลยดีกว่าขากลับจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมางั้นเรานัดพรีเวดดิ้งที่คอนโดข้าวไหมอะจะทำอะไรก็ตามใจแค่นี้นะข้าวเสือง่วงอะI'm sorry.
าเรื่องเนี้ยไม่ได้มาจากปากฉันแล้วพ่อแกรู้ได้ไงอะอ๋อถ้าฉันเดาไม่ผิดอะนะก็คงมาจากคนที่รู้ว่าแกเป็นตัวอะไรแล้วก็เกลียดแกเหมือนที่ฉันเกลียดแกนั่นแหละยอมให้แกทำฉันอยู่ฝ่ายเดียวหรอกอีแกพี่หมูเสือมาทำไมอ่ะทำไมพี่หมูไม่บอกเสือล่ะเพราะคุณแม่ไล่พี่ออกจากบ้านหรือว่าพี่ทิ้งเสือพี่บอกแล้วไงพี่ไม่ทิ้งเสือถ้าพี่ไม่ได้ทิ้งแล้วพี่ออกมาจากบ้านทำไมอ่ะพี่เสือจะเย็นแล้วฟังพี่ก่อนนะที่พี่ยอมออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่อยากทำแม่โมโหแล้วก็มาลงที่เสืออีกที่แม่บังคับให้เสือแต่งงานกับข้าเร็วๆก็เพราะพี่พี่หมูหมายความว่าไงแม่รู้แล้วนะว่าเสือเป็นแกจริงเหรอพี่หมูแล้วแม่รู้ได้ไงอ่ะรู้เมื่อไหร่อ่ะหรือว่าพี่หมูเป็นคนบอกไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกแต่พี่คิดว่าแม่ไปเห็นเสืออยู่กับลาบที่คอนโดของลาบถ้างั้นเนี่ยที่คุณแม่ยอมให้เสือแต่งงานกับข้าวก็ผมไม่อยากเสือเป็นเกย์ใช่ไหมไม่ใช่หรอกเสือถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยู่บ้านเนี่ยแม่อาจจะรับเรื่องนี้ได้แต่ที่แม่ทำแบบนี้เพราะแม่ไม่อยากแพ้พี่เพราะพี่ทำให้แม่คิดว่าที่พี่กลับมาเนี่ยเพราะอยากเห็นชีวิตแม่พังเอาว่าตอนนี้ชีวิตของเสือเป็นเกมให้พี่กับคุณแม่เอาชนะกันใช่ไหมไม่ใช่นะเสือแล้วที่พี่หมูบอกว่ารักเสือพี่พูดให้เสือเชื่อมันไม่จริงเลยใช่ไหมเสือแล้วที่คุณแม่บอกว่ารักเสือตกลงใครรักเสือจริงบ้างเฮ้ยเสือฟังพี่ก่อนนะที่พี่พยายามจะบอกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเกมบ้าบออะไรทั้งนั้นนะแต่พี่อยากจะบอกว่าที่เสือกลัวแม่จะรับไม่ได้ที่เสือเป็นแกเนี่ยเสือไม่ต้องกลัวแม่รับได้แต่ที่แม่ยังไม่ยอมรับเนี่ยเพราะพี่เสือไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับข้าวนะยกเลิกการแต่งงานแล้วเป็นอย่างที่เสือเป็นไม่ต้องมาสอนเสือแล้วไม่ต้องบอกให้เสือทำอะไรด้วยเพราะถ้าเสือจะทำเสือทำเองเสือขอบคุณนะพี่หมูที่บอกความจริงกับเสือเสือคุยกับพี่ก่อนดิเสือพี่หมูต้องใจเย็นๆนะพี่ตามไปคุยกับเสือตอนนี้เสือก็ไม่ฟังพี่หรอกเอาเป็นว่ารอหน่อยก็แล้วกันเพราะวันนี้แม่เยียจะไปคุยกับป้าพันธ์เดี๋ยวทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นพี่ขอให้เป็นอย่างนั้นขอโทษทีนะจี๊ดเธออุตส่าห์แวะมากินข้าวกับฉันแต่ฉันกลับก้มหน้าก้มตาคุยกับเสือไม่เป็นไรจ้ะตามสบายพอดีฉันต้องย้ำให้เสือเขาพาข้าวไปตัดชุดแต่งงานวันนี้ไม่งั้นมันไม่ทันวันแต่งพันฉันว่าเธออย่าไปย้ำลูกมากเลยเดี๋ยวเขาก็ทำเองแหละถ้าเขาอยากแต่งแต่ถ้าเขาไม่อยากแต่งเธอไปบังคับยังไงเขาก็ไม่ทำเพราะว่าทำไปแล้วเขาก็ไม่มีความสุข
เธอพูดเหมือนฉันกำลังทำให้ลูกไม่มีความสุขนี่ฉันกำลังช่วยลูกอยู่นะขนาดฉันไม่ชอบข้าวฉันยังยอมให้เสือแต่งงานกับข้าวและยังจัดการอะไรให้หมดทุกอย่างถ้าลูกฉันไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะพันฉันรู้นะว่าเธอน่ะรักเสือมากเธอเคยผิดหวังในชีวิตแต่งงานของเธอเธอต้องสร้างชื่อเสียงหน้าที่การงานของเธอใหม่เพื่อให้สังคมกลับมาชื่นชมเธอกับลูกอีกครั้งแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เธอจะต้องผ่านความผิดหวังอีกแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะพันนี่เธอกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ฮะมนุษย์ในโลกนี้มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% หรอกคนที่เขาว่าเธอเขาก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าเธอเพียงแต่เขาอิจฉาเธอที่เธอมีดีกว่าเขาเขาถึงหาข้อผิดพลาดของเธอเพื่อทำให้ตัวเขาเองสูงขึ้นเวลาเธอได้ดีเนี่ยไม่มีใครชื่นชมแต่เวลาเธอล้มก็ไม่มีใครดึงเธอขึ้นมามีแต่จะเหยียบซ้ำแล้วเธอจะไปแคร์คนพวกนั้นทำไมพันฉันถามว่าเธอกำลังพูดอะไรฮะจิตฉันกำลังจะบอกเธอว่าคนที่เธอควรจะแคร์คือลูกเพราะว่าถึงยังไงเขาก็เป็นลูกของเราสนับสนุนโดยสูตรใหม่ล่าสุดแป้งคูชั่นบาบาร่าสวยพรีเมียมเสกได้เฮ้ยหมูระวังรถเฮ้ยนี่เป็นไรวะดีนะที่กันชนมันไม่เป็นรอยเหมือนตอนที่ฉันชนหมาเอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไป